สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครัวแตกแหลกยับวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆมาทำพุดดิ้งและตาซอยกันนะคะสำหรับเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้นมถั่วเหลืองแลคตาซอยรสช็อกโกแลต500 ml ค่ะเราเทใส่ในหม้อหรือกระทะที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราเติมผงวุ้นลงไปค่ะใช้ประมาณ2ช้อนชานะคะเสร็จแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันพักทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก10นาทีก่อนนะคะให้ตัวผงวุ้นนะคะเขาอืดและพองตัวให้ดียิ่งขึ้นค่ะถ้าครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเติมผงโกโก้ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็นำไปตั้งไฟนะคะใช้ประมาณไฟอ่อนหรือว่าไฟกลางก็ได้ค่ะระหว่างนี้นะคะให้คนไปเรื่อยๆนะคะคนจนกว่าตัวน้ำวุ้นเขาจะเดือดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นสักครู่นะคะจากนั้นนะคะเรานำมากรองด้วยกระชอนค่ะเพื่อให้ตัวเนื้อวุ้นเขามีความละเอียดยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำน้ำวุ้นนะคะมาเทใส่ในกล่องแลคตาซอยเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถนำมาตกแต่งหรือว่าโรยด้วยผงโกโก้ค่ะหลังจากนั้นนะคะสามารถตักแบ่งเป็นชิ้นได้นะคะหรือว่าจะตักทานได้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเนื้อจะเนียนและนุ่มมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำไม่ยากสามารถทำเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆเลยค่ะและสำหรับสูตรน่าจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ